คุณกำลังฟัง Music on the Road กับดีเจนัทคลังทรัพย์คุณผู้ฟังครับจากที่เราเคยคุยกันไปในรายการนะครับเกี่ยวกับแคมป์ช่วงปิดเทอมของโรงเรียนตันติวัฒน์16-20ตุลาคมนะครับ5วันเต็มที่เด็กๆจะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็รับสมัครนักเรียนจากทุกโรงเรียนในทุกพื้นที่ที่ได้ยินเสียงของนัทอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้นัทก็เลยชวนวงในครับมาคุยกับเราสักนิดนึงคุณมณีรัตน์จริตงามหรือว่าครูแดงน้อยนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนตันติวัฒน์แล้วก็ดูแลในส่วนของแคมป์นี้โดยเฉพาะด้วยคุยกับครูแดงวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครูแดงน้อยนะคะสำหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ Edition Camp นะคะแคมป์สำหรับน้องๆช่วงปิดเทอมค่ะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่16-20ตุลาก่อนอื่นครับครูแดงน้อยนะถามอย่างนี้ก่อนว่าแคมป์ปิดเทอมที่เราคุยกันบอกว่า5วันเต็มเนี่ยเป็นแคมป์สำหรับนักเรียนตันติวัฒน์มั้ยครับเปิดรับทุกคนที่ได้ยินเสียงน้องนัทและได้ยินเสียงครูแดงน้อยเลยนะคะเป็นแคมป์ไปเช้าเย็นกลับไม่มีพักค้างคืนนะคะรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุนะคะ3-14ปีนะคะแต่คราวนี้เราจัดกลุ่มเนี่ยก็จัดเป็นช่วงอายุ3ปีถึง5ปีก็คือช่วงน้องอนุบาล1กลุ่มค่ะ6ปีถึง8ปีก็ประถมต้นเนาะป.1ถึงป.3อีก1กลุ่มค่ะแล้วก็ในส่วนของอายุ9ปีถึง14ปีก็เป็นช่วงประถมปลายจนถึงม.1ม.2นะคะ3กลุ่มที่เรารับเท่านั้นแคมป์นี้ที่บอกว่า5วันเนี่ยครับครูแดงน้อยเด็กๆจะได้มาทำอะไรบ้างครับขออนุญาตแบ่งเป็นอย่างนี้5วันนะคะแบ่งเป็น2เซสชั่นเซสชั่นแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินไซด์เราปฏิบัติกันในโรงเรียนตันติวัฒน์อีกเซสชั่นนึงก็คือเรื่องของการเอาไซด์เป็นฟิลทริปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาดูกันในส่วนของอินไซด์กันก่อนนะคะอินไซด์ค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับโรบอทนะคะโรบอทแล้วก็โคดดิ้งอันปักรวมถึงไมโครบิตนะคะพัฒนาทางด้านการคิดคำนวณถัดมาค่ะที่2เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือเรียกว่าโดรนก็จะมี2คอร์สเป็นโดรนเรซซิ่งหรือเรียกว่าโดรนภารกิจและโดรนโคดดิ้งแล้วนี้คือเด็กจะมาแคมป์ต้องมีโดรนของตัวเองเหรอครับไม่ต้องค่ะมาแต่หัวใจที่เต็มเปี่ยมอยากเรียนรู้และกระเป๋าเก็บสัมภาระของตัวเองเท่านั้นค่ะมามือเปล่าได้เลยคือแสดงว่าในแคมป์นี้ทุกสิ่งที่ครูแดงน้อยกำลังบอกเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้ครบใช่ค่ะถูกต้องค่ะชัดมากค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อเรื่องของการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอถามว่าทำไมต้องเรียนตรงนี้ล่ะจริงๆแล้วว่าเด็กๆใช้โทรศัพท์มือถือใช้กล้องอะไรต่างๆเนาะเล่นสื่อเล่นโซเชียลต่างๆเรามาทำให้มันมีประโยชน์กันต่อตัดต่อให้เป็นดูมุมดูแสงกันให้ได้ดีดีอันนี้นะคะอาจจะเป็นนักติ๊กต็อกเกอร์ก็ได้ในอนาคตหรือยูทูบเบอร์นะคะถัดมาเข้าสู่เรื่องของการคุกกิ้งคุกกิ้งในมาร์คเทลให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็กที่ทำได้แต่เราเน้นการปฏิบัติจริงน้องเล็กๆนะคะทำคุกกิ้งได้นะดีเจนัทรู้ไหมม็อกเทลบอกก่อนนะม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์ม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าคุณผู้ฟังขับรถอยู่ตอนนี้เดี๋ยวถึงบ้านแล้วรู้สึกเครียดค่อยไปค็อกเทลที่บ้านเองค่ะใช่แต่เด็กๆคือร้อยทำม็อกเทลนะครับใช่ค่ะถัดมาค่ะเรื่องของเครย์เวิร์กเครย์เวิร์กตามจินตนาการใช้วิธีการปั้นออกมาได้เลยถัดมา AI generator ค่ะมีแบบสอน AI ด้วยประมาณไหนครับเอาคร่าวๆนิดนึงได้ไหมอันนี้อยากรู้ส่วนตัว presentation โดยใช้ AI ขึ้นไปไม่ต้องมาพูดเองไม่ต้องมาบอกเอง AI จะทำงานให้เราแทนโดยวิธีการป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วใช้คำสั่งโอเคพอแล้วครับหายสงสัยส่วนตัวแล้วแต่ถ้าเกิดเด็กๆฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่คุณพ่อแคมป์นี้น่าสนใจจังให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อโรงเรียนตันติวัฒน์ได้เลยแต่ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ค่ะทันมากค่ะเราพากันออกนอกโลกเลยค่ะชื่อกิจกรรมนี้ว่า Galaxy Slam เด็กๆรู้จักสลามทำสลามเป็นแต่ Galaxy Slam เป็นยังไงมาดูกันเดี๋ยวบอกตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะคะและท้ายสุดค่ะเป็นกิจกรรมเรื่องของโรเปมาโรเปเป็นสำหรับของน้องอนุบาล นะคะพี่ๆเราคงจะไม่โรเปกันละแต่ต้องขยับไปอีกนิดนึงเนาะนะคะบอกว่า4วันแรกเนี่ยเต็มๆเลยที่ครูแดงน้อยบอกไปทั้งโดรนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าแบบอุ๊ยอยากจะให้ลูกมาแคมป์นี้จังต้องไปซื้อโดรนอย่างที่ครูแดงน้อยบอกว่าเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้เด็กๆได้จับสัมผัสของจริงบอกส่วนตัวนะคุณผู้ฟังของจริงแล้วของดีด้วยนะครับที่ตันติวัฒน์ใช้แล้วสำหรับกิจกรรมฟิลด์ทริปนอกสถานที่ที่ครูแดงน้อยบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยไปกันถึงสุราษฎร์ธานีเลย
ไปทำอะไรกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมฟิลด์ทริปนะคะกิจกรรมแรกไปถึงเนี่ยเราจะไปที่แฮปปี้ฟาร์มสุราษฎร์ธานีเป็นฟาร์มขี่ม้าที่นั่นนะคะมีม้าหลายตัวให้เด็กๆได้ไปขี่ไปสัมผัสนอกจากได้สัมผัสเรียนรู้หัวใจของม้าทำหัวใจม้ากับหัวใจคนให้ตรงกันแล้วเราจะได้ขี่ม้าเด็กๆทุกคนเลยเหรอครับทุกคนที่อยู่กับกิจกรรมนี้ชาเอาจริงๆนะม้าเนี่ยเราเห็นบ่อยมากแต่การที่เราจะได้สัมผัสจับหรือว่าไปทำความเข้าใจเขาซึ่งเขาเป็นสัตว์โลกที่น่ารักชนิดนึงอ่ะแล้วเด็กๆหลายคนน่าจะเลิฟมากๆกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ไปสัมผัสไปเรียนรู้ว่าเราจะเข้าใจเขายังไงแล้วก็จะได้ไปขี่ม้าจริงด้วยค่ะใช่ค่ะในส่วนของทำไมเราต้องเลือกแฮปปี้ฟาร์มผู้ที่ดูแลเรานะคะอาจารย์จอมเนี่ยเขานะช่วยฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและฝึกนักกีฬาขี่ม้าที่แข่งระดับประเทศมาแล้วด้วยกันนะคะแต่ให้รู้ไว้แค่ว่ากิจกรรมขี่ม้าเนี่ยไม่ได้ว่าพาไปดูม้าแล้วขึ้นขี่โดยที่ไม่รู้เป็นใครมาไม่ใช่นะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฝึกนักแข่งม้าระดับประเทศมาแล้วคุณผู้ฟังครับเราไปต่อถึงในส่วนของกิจกรรมที่2ที่สุราษฎร์ธานีเลยนะคะเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์เลยนะคะเราไปศึกษาดูกันว่าบ้านเราภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะทะเลดึกดำบรรพ์ของใต้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้น่าสนใจมากและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการรีโนเวทใหม่น่าสนใจรองรับนะคะให้พวกเราเข้าไปศึกษาค้นหาความเป็นมาและเป็นไปของบรรพชนของเราอันนี้ก็จะเป็น2กิจกรรมนะครับที่สุราษฎร์ธานีในการปิดแคมป์วันสุดท้ายนั่นเองคุณผู้ฟังครับกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ยินนี้นะครับกำลังจะเกิดขึ้นวันที่16ถึง20ตุลาคมใช้เวลาจริงๆเนี่ย5วันเต็มๆส่วนตัวนัดมองว่าปกติปิดเทอมเนี่ยเวลาเราจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเรียนพิเศษเพิ่มเติมทักษะต่างๆอาจจะต้องใช้เวลาทุกวันตลอดช่วงปิดเทอมเอาจริงๆเด็กก็ไม่ได้พักกันเนาะครูแดงน้อยเนาะแต่ว่ากิจกรรมนี้เราจัด5วันเต็มแต่เด็กๆก็จะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเพียงแค่5วันเท่านั้นสามารถมีเวลาอื่นนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังขับรถอยู่นะกาปฏิทินไว้ได้เลยนะครับ 16-20 ตุลาคมนี้ถ้าสนใจนะครับเปิดรับสมัครเด็กอายุตั้งแต่3ถึง14ปีรับสมัครนักเรียนจากทุกโรงเรียนคุณผู้ฟังฟังอยู่ในทุกพื้นที่นะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรดีๆให้เขาทำในช่วงปิดเทอมนัดแนะนำแคมป์นี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ฟังบ้างส่วนลดพิเศษให้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุแล้วก็ขับรถอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแคมป์ปิดเทอมนะครับนัดย้ำวัน 16-20 ตุลาคมนี้นะมี Early Bird Price ให้นะครับก่อน6ตุลาคมนี้เท่านั้นรีบจองกันก่อนเพราะว่ารับจำนวนจำกัดแค่20คนต่อกรุ๊ปเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับครูแดงน้อยเบอร์โทรนะคะ0862664448นะคะ LINE Official ของโรงเรียนตันติวัฒน์ค่ะและทาง Facebookนะคะโรงเรียนตันติวัฒน์ได้เลยนะคะติดต่อได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราเป็นว่า Facebook Page ของตันติวัฒน์ทักเข้าไปได้ตลอดเลยนะครับเราก็จะรวมทั้งเบอร์โทรแล้วก็ Line Official ของทางโรงเรียนเอาไว้ด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับใครที่มองหากิจกรรมดีๆในช่วงปิดเทอมอยู่ Ideation Camp นี้เปิดสำหรับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังโซนพัทลุงหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่โซนตรังนะหาอะไรดีๆให้เด็กๆทำ5วันเท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นแคมป์ที่เราไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าไปเช้าเย็นกลับด้วยแล้วทุกกิจกรรมที่ครูแดงน้อยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นโดรนโรบอทโอ้โหอันนี้ตันติวัฒน์เราก็สร้างชื่อเสียงระดับประเทศมาอยู่แล้วเดี๋ยววันหลังต้องชวนมาคุยบ้างนะครับเรื่องโรบอทนะได้ค่ะยินดีค่ะรวมถึงเรื่องโดรนด้วยค่ะเรื่องโดรนนี้ล่าสุดก็ไปได้รับรางวัลมาจากภาคใต้ไปแข่งที่สงขลามาเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องของโดรนโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเข้าไปที่ Facebook โรงเรียนตันติวัฒน์ส่วนคนที่ขับรถอยู่ตอนนี้ไม่สะดวกจดข้อมูลอะไรเลยถึงที่หมายแล้วทักแชทเข้ามาที่ Facebook นัดหรือว่าใน Instagram นัดเดี๋ยวนัดส่งคอนแทคทุกอย่างให้คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังครับและนี่ก็คือ Ideation Camp 2023แคมป์ปิดเทอมนะครับที่โรงเรียนตันติวัฒน์ตั้งใจมากๆคุณผู้ฟังมีบุตรหลานไม่ว่าจะเรียนที่สถาบันการศึกษาไหนก็ตามนะสมัครแคมป์นี้ได้นะครับ 16-20 ตุลาคมนี้แล้วก็รับเด็กๆอายุตั้งแต่3ถึง14ปีไม่ต้องห่วงเรื่องช่วงวัยเลยครับเพราะว่าเหมือนที่ครูแดงน้อยบอกเมื่อสักครู่นี้เรามีการแบ่งนักเรียนแต่ละช่วงวัยเป็น3กรุ๊ปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคินเดอร์จูเนียร์หรือว่าพรีทีนเอจนั่นเองนะครับครูแดงน้อยครับฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถแล้วก็ฟังอยู่ตอนนี้สักเล็กน้อยครับในส่วนของท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะรวมถึงน้องๆที่ฟังอยู่เช่นกันค่ะครูแดงน้อยเองก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะเข้ามาแวะเข้ามาชมมาเยี่ยมมาชมมาทักมาทายกัน
รวมถึงสนใจอยากเข้าเรียนรู้แบบสนุกกับกิจกรรมของเราเชิญที่โรงเรียนตันติวัฒน์ได้เลยนะคะพวกเรายินดีต้อนรับค่ะและนี่คือคุณมณีรัตน์จริตงามนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตันติวัฒน์หรือครูแดงนะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Music on the Road กับ DJ นัทคลังทรัพย์station.